่ะสวัสดีค่ะคุณศักดาคะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับพี่มนครับเรื่องหุ้นโมโนเป็นยังไงพี่ขอคุยเรื่องโมโนเลยค่ะอ๋อโมโนนะครับก็มีการเปิดเผยถึงแผนธุรกิจปีหน้าครับเล่าเลยค่ะโดยคุณจังโดลีประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโมโนเทคโนโลยีจำกัดมหาชนนะครับเปิดเผยถึงแผนธุรกิจของกลุ่มบริษัทในปีหน้าโดยแยกออกเป็น6ธุรกิจหลักๆคือธุรกิจทีวีนะครับแล้วก็ธุรกิจภาพยนตร์ธุรกิจเพลงธุรกิจโมบายธุรกิจอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์นะครับแต่ว่าทางบริษัทจะโฟกัสให้ความสำคัญไปอยู่ที่ธุรกิจทีวีแล้วก็ธุรกิจภาพยนตร์นะครับแล้วก็คาดรายได้ปีหน้ากว่า 3,000 ล้านบาทครับ okay. แล้วก็พร้อมมีความพร้อมที่จะเข้าสู่ตลาดเซ็ตในต้นปีหน้าครับผมค่ะ okay. แล้วมีอะไรมันๆอีกไหมก็เมื่อเช้านี้ก็มีการเข้าทำการซื้อขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนเป็นครั้งแรกของKC Metal Sheet ครับอ๋อไป KCM แล้วอ่ะก็มีราคาเปิดอยู่ที่2.40 บาทนะครับจากราคา IPO 1.30 บาทนะครับอืมค่ะโดยทางด้านคุณนิพนธ์เจริญกิจกรรมการผู้จัดการบริษัท KC Metal Sheet นะครับก็กล่าวว่าจะนำเงินที่ได้ประมาณ252ล้านบาทนี้ไปขยายธุรกิจตามแผนในช่วง3ปีข้างหน้านะครับโดยจะมีการขยายสำนักงานขายขนาดเล็กอีก92สาขานะครับแล้วก็สาขาใหญ่อีก3สาขาครับค่ะหมดยังก็ครับหมดแล้วครับก็หมดแล้วแล้วหุ้นโมโนนี้ส่วนใหญ่ก็คือเขาจะเน้นไปในเรื่องราวของทางด้านทีวีใช่ไหมคะครับแล้วทำไมเขาจะต้องเอาเข้าไปในตลาดใหญ่คะในเซตคะก็จากที่เขาอยู่ที่ตลาด MBI ก็มีขนาดใหญ่พอที่จะเข้าไปในเซตได้ครับแล้วเขาจะไปเทคโอเวอร์เจ้าอื่นไหมเนี่ยได้ยินไหม ได้ยินข่าวนี้ไหมไม่มีการพูดถึงนะครับอ๋อได้อ่ะขอบคุณมากนะคะครับผมครับขอบคุณครับนั่นก็เป็นข้อมูลของ